โนเกียปลุกกระแสโทรศัพท์ปุ่มกดด้วยฟีเจอร์โฟนดีไซน์เอกลักษณ์สุดคลาสสิกทั้งหมด3รุ่นนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างโดดเด่นยังไงมารับชมในคลิปนี้เลยโนเกียถือว่าเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือนะครับที่ได้รับความนิยมเอามากๆนะครับในช่วงยุคก่อนที่สมาร์ทโฟนไร้ปุ่มกดจะเข้ามานะครับด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ครับการใช้งานที่เข้าถึงได้ง่ายรวมถึงแบตเตอรี่ที่คงทนอยู่ได้ยาวนานนะครับล่าสุดโนเกียได้นำเอาเอกลักษณ์เหล่านี้นะครับมาใส่ในฟีเจอร์โฟนแล้วก็ได้เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3รุ่นซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปไฮไลท์และก็ความน่าสนใจของแต่ละรุ่นไปพร้อมๆกันเลยครับรุ่นแรกนะครับนั่นก็คือโนเกีย 82104G ครับอ้างอิงจากดีไซน์ความคลาสสิกนะครับมาจากโนเกีย 8210 รุ่นแรกครับที่เปิดตัวไปในปี1999นะครับโนเกียจับเอามาปรับใหม่อีกครั้งครับในรูปแบบของฟีเจอร์โฟนที่หน้าจอใหญ่ขึ้นครับขนาด 2.8 นิ้วพร้อมกับรองรับฟีเจอร์การขยายหน้าจอด้วยซูม UI นะครับรวมถึงรองรับ 4G ด้วยรองรับวิทยุ FM และก็เครื่องเล่น MP3 ในตัวนะครับสามารถใส่ได้2ซิมเป็นแบบนาโนซิมมีจำหน่าย2สีนะครับก็คือสีแดงและก็สีน้ำเงินครับรุ่นที่2นะครับโนเกีย 2660 Flip ครับฟีเจอร์โฟนดีไซน์แบบฝาพับนะครับพร้อมกับปุ่มกดขนาดใหญ่หน้าจอขนาดใหญ่มีฟีเจอร์ในการช่วยฟังที่เรียกว่า Hearing Aid Compatibility นะครับพร้อมกับมีปุ่มเฉพาะในการไว้ใช้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยไม่ว่าโทรศัพท์เราจะเปิดฝาอยู่หรือว่าพับไว้นะครับเวลาสแตนบายของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่24วันเกือบถึง25วันเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่เราใช้ซิมเดียวแล้วก็เปิด 4G อยู่พร้อมกับชาร์จได้ง่ายครับเพราะว่าเขามีแป้นวางสุดคลาสสิกมาให้เราชาร์จได้ด้วยครับซึ่งต้องมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะขายพร้อมโทรศัพท์เลยหรือเปล่าหรือว่าขายแยกครับไฮไลท์ของเจ้าโนเกีย2660 Flip ตัวนี้นะครับนั่นก็คือมีปุ่มกดขนาดใหญ่ครับหน้าจอ 2.8 นิ้วความละเอียด QVGA นะครับแล้วก็หน้าจอรองนะครับที่อยู่บนฝาพับขนาด 1.77 นิ้วกล้องหลัง VGA 0.3 ล้านพิกเซลครับรองรับบลูทูธ 4.2ขนาดแบตเตอรี่ครับอยู่ที่ 1,450 มิลลิแอมป์แบบถอดได้รองรับ SD card สูงสุดอยู่ที่32 กิกะไบต์ครับเชื่อมต่อสัญญาณแบบ 4G มีวิทยุ FM และก็เครื่องเล่น MP3 ในตัวนะครับสามารถใส่ได้2ซิมนั่นก็คือนาโนซิมและก็มีสีที่วางจำหน่ายก็คือสีดำครับรุ่นที่3 Nokia 5710XA ครับNokia 5710XA ตัวนี้นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Nokia 5710 Express Audio ครับตัวนี้ตามชื่อเลยนะครับทาง Nokia เขาเน้นในเรื่องของการฟังเพลงนะครับการสนทนาต่างๆนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีปุ่มกดสำหรับการควบคุมเพลงมาให้โดยเฉพาะครับแล้วก็มีฟีเจอร์การปรับแต่งเสียงมาให้ด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขามีหูฟังไร้สายดีไซน์แบบ Earbuds มาให้ครับอยู่ใต้ฝาเลื่อนนะฮะสามารถเปิดออกมาแล้วก็หยิบใช้ได้เลยครับซึ่งเรานะครับสามารถนำหูฟังไร้สายตัวนี้เนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยครับเวลาสแตนบายของ Nokia 5710XA ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ27วันเลยทีเดียวครับในกรณีที่ใช้ซิมเดียวแล้วก็เปิด 4G ครับไฮไลท์ของเจ้า Nokia 5710XA นะครับมีหน้าจออยู่ที่ 2.4 นิ้วความละเอียด QVGA ครับกล้องหลังความละเอียด VGA มาพร้อมกับแฟลชด้วยนะครับรองรับบลูทูธ 5.0 แบตเตอรี่อยู่ที่ 1,450 มิลลิแอมป์แบบถอดได้นะครับรองรับ SD card สูงสุดอยู่ที่32 กิกะไบต์เชื่อมต่อแบบ 4G ครับมีวิทยุ FM แล้วก็เครื่องเล่น MP3 ในตัวหูฟังไร้สายครับพร้อมที่เก็บสามารถชาร์จได้เลยผ่านตัวโทรศัพท์มือถือนะครับมีโหมดปรับแต่งเสียงมาให้ครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับนั่นก็คือนาโนซิมเหมือนกันนะครับและก็วางจำหน่ายในสีดำตัดแดงนั่นเองครับฟีเจอร์โฟนทั้ง3รุ่นจากโนเกียตัวนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเชื่อมต่อสัญญาณแบบ 4G ครับพร้อมกับรองรับ VoLTE ด้วยนะครับซึ่งย่อมาจาก Voice Over LTE ทำให้สามารถทำการโทรศัพท์ด้วยเสียงผ่านการสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายมือถือ LTE หรือว่า 4G นะครับถ้าจะสรุปให้ง่ายๆนะครับก็คือการโทรผ่านเครือข่าย 4G สามารถทำได้ชัดขึ้นนั่นเองครับโนเกียเผยว่าฟีเจอร์โฟนเหล่านี้นะครับออกแบบมาเพื่อเจาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังต้องการใช้โทรศัพท์แบบมีปุ่มกดอยู่นะครับรวมถึงองค์กรที่เน้นการใช้ฟีเจอร์โทรออกรับสายเป็นหลักแล้วก็ใครนะครับที่มองหามือถือเครื่องสำรองครับที่ยังชื่นชอบดีไซน์ความคลาสสิกของโทรศัพท์แบบปุ่มกดอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับ
สำหรับราคาของฟีเจอร์โฟนทั้ง3รุ่นนี้นะครับโนเกีย 82104G อยู่ที่ 2,290 บาทครับโนเกีย 2660 Flip อยู่ที่ 2,490 บาทและก็โนเกีย 5710XA นะครับอยู่ที่ 2,690 บาทครับฟีเจอร์โฟนทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะวางจำหน่ายในไทยนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับผ่าน Nokia Mobile Official Store นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada JD Central นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับและนี่ก็คือสรุปความน่าสนใจนะครับของฟีเจอร์โฟนทั้ง3รุ่นจาก Nokia ครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนมองหารุ่นไหนอยู่หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับฟีเจอร์โฟนทั้ง3ตัวนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกับเพื่อนๆได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod ได้ที่ช่องทาง iMod Official นะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ